เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Arc Primal Aberration กันอีกเช่นเคยครับเฮ้ยอะไรมาจากไหนเดี๋ยวเรียบร้อยอยู่ดีก็โผล่มาไอ้บ้าบ้านเราไม่ปลอดภัยแล้วบริเวณนี้สำหรับคนที่มาไม่ทันไลฟ์สดเนี่ยจะไม่ได้เห็นการสร้างบ้านหลังนี้นะครับแนะนำว่าไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะครับผมเป็นบ้านที่ผมสร้างมาในช่วงของไลฟ์สดแบบรวดเร็วทันใจครับสวยงามเป็นบ้านกลางน้ำพร้อมสระว่ายน้ำสุดหรูหรานะครับเดี๋ยวมีบางจุดที่ต้องแก้ไขนิดนึงคือตรงที่วางเลยใบนี้เก็บได้เก็บไปก่อนนะครับส่วนตรงนี้ไม่ต้องพอเราวางไปแล้วปุ๊บเราก็เอาไอ้ตัวที่เราวางหลอกเอาไว้ออกก็จะสวยแบบนี้โอเคเดี๋ยววันนี้เรามีภารกิจก็คือจับเซเลสเชียลนะครับกับเดโมนิกผมอยากจะจับทั้ง2ตัวเลยนะในคลิปนี้แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าเซเลสเชียลไม่น่าจะโหดมากบ๊อบฟูลนะแรงกว่าไอ้บ๊อบฟูลตัวนี้ที่มันปาระเบิดอะฟีล็อกแม่งโหดมากถ้าปาระเบิดแรงสุดๆตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าดาเมจมันกี่ล้านแล้วมีคนบอกว่าช่วยวางดัมมี่ลองให้ดูหน่อยอะผมว่าการวางดัมมี่มันคลาสสิกนะขาดหนังครับผมขอหนังหน่อยเพื่อนเดี๋ยวตัวนี้ชื่อว่าโจอี้นะใส่ชื่อก่อนแป๊บนึงนะโจอี้เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลงดัมมี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวก็พังมั้งดัมมี่เราตรงนี้เซเลสเชียลมาบ่อยแวะมาประจำแต่ไม่เป็นไรเอาวางไว้ก่อนลองดูนะพลังโจมตีการตีธรรมดาก่อนไม่โดนเอาใหม่ตีธรรมดาก็ล้านห้าแล้วทุกคนเดี๋ยวมันมีวิ่งไปตีไปได้ไม่ใช่หรอมันสุ่มอยู่มีล้านห้ากับล้านเก้านะครับผมคลิกขวาโดนเปล่าไม่โดนเอาใหม่คลิกขวา3ล้าน3ใช้ได้กด C ครับอุ้ยเซเลเชียลอยู่ด้านล่างกด C ชอบยิงเบี้ยวนะอุ้ยเอฟเฟกต์อลังการมากเอาให้โดนไม่ได้ไม่โดนมันต้องไกลอีกครับอ่ะตรงนี้ได้เปล่าโอ้โหเช็คยากมากเอาระเบิดลูกใหญ่ไปเลยไปดูดิลูกนี้เท่าไหร่ไม่ได้มันต้องใช้ระยะนิดนึงตรงนี้โดนไหมโอ้โหถอยมาสุดแล้วก็ยังไม่โดนอีกทีนึงเอ้าหรือมันเทสไม่ได้วะเทสไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วแอเรียมันกว้างขวางอยู่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเรื่องของการเทสเซเลเชียลอยู่ไหนแล้วที่3เขาอะไรเนี่ยเฮ้ย3เขาเฟเบอร์มาเกิดทั้งหัวทั้งเมียเลยเอาแจมครับดูข้างหลังนี่แหละเซเลเชียลเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องหามันก่อนตัวมันอยู่ไหนโอ้ยเอ้ยมันไม่ใช่เซเลเชียลเป็นสปิริตไม่ใช่ครับไม่ใช่เดี๋ยวเราออกก่อนนึกว่าเซเลเชียลโอ้โดนลำแสงอีกบ้าเอ้ยน่าจะอยู่ข้างบนนู่นแหละอ๋อนั่นๆมันซ่อนอยู่ตรงนั้นตัวมันเรืองแสงเลยมองลำบากโดดไปก่อนปกติแล้วจริงตรงนี้มีเซเลเชียลสไปโนเยอะมากเราต้องจับสไปโนอยู่แล้วเพราะว่าตัวอื่นเซเลเชียลไม่ค่อยเท่นะครับเอาสไปโนก่อนเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยแคนนอนไปก่อนครับสปิริตนั้นเอาระเบิดไปแดกส่วนมึงมามิดไซด์โดนเปล่าไม่โดนเหรอทีนึงแคนนอนหูไม่ตายว่ะคือถ้าไม่ใช้ตอร์ปิโดนี่คือแบบแทบไม่เข้าเลื่อนลงบ้างเปล่าอุ้ยเลือดลงน้อยมากเลยอู้หู้เฮ้ยไอพลังแคนนอนไม่แรงทุกคนต้องตีธรรมดาแต่ระยะนี้ไม่อยากปาระเบิดเพราะรู้สึกว่าจะโดนตัวเองด้วยนะครับวันก่อนถ้าจำไม่ผิดนะเฮ้ยมันตีมาหน่อยเดี๋ยวมันบั๊กแล้วมันไม่ตีมันโดนตีแล้วมันติดสตันครับผมเอาแล้วติดแล้วเฮ้ยเร็วเรียบร้อยว่าเฮ้ยเดี๋ยวถอยมาก่อนโอเคสปิริตตายโอเคโชคดีโดนแย่แน่เมื่อกี้เอาละด้านหน้ามึงจัดเคลียร์พื้นที่ก่อนจัดไปปั๊บโดนตัวนี้เอาไปแคนนอนเบาๆตัวธรรมดาแคนนอนเอาอยู่เซเลสเชียลอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวหาครับโอ้ยออริจินเอานี่ไปแดกครับออริจินปั๊มโดนเปล่าไปโดนโอเมก้าซาโก้เดี๋ยวนะเราเอาบิดไซด์ไปด้วยเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวถอยก่อนโอ้มันรอดจากบอมมาได้ครับทางนั้นเราต้องถอยโดดหนีโอ้เลือดมันเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยนะอุ้ยเลือดมันร้อยล้านวะตัวนี้เลือดร้อยล้านบ้าเอ้ยเดี๋ยวแรงมากโอเคเอาอีกลูกได้เปล่าลองนี่เฮ้ยมันขี้แตกครับมันขี้แตกแล้วมันไปปาระเบิดวะปาได้ไหมกดปาไม่ได้เลยถ้าอยู่ใกล้ออริจินไม่สามารถปาได้ปั๊มเอาไปแสกหน้าแม่งเลยเสียเลือดเปล่าเมื่อกี้เสียเลือดน้อยอ๋อปาใกล้ๆเสียน้อยโอเคสรุปเลยคือไม่โดนเรารู้ได้ไหมไม่ปาระเบิดสตามินาหมดมึงอยากคิดว่ามึงจะหนีกูไปได้มึงรอแป๊บนึงรอก่อนเอาละไปโดนป่าววะเอ้ยอย่ามาเก๋าเว้ยอย่ามาเก๋าเว้ย
เกราะครับเกราะมีเกราะเข้ามาพันกว่าเอาทิ้งเอาทิ้งเอ้ยมีต้องเอากระจอกกระจอกงี้เอาเพื่อล่ะไปเลยไปกันเลยมีแม็กเทเลเชียลเจอแต่เคออสเอาระเบิดไปเลยมึงไปลูกหนึ่งไปน่าจะโดดปุ้มจัง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 บอมหมดแหละข้างล่างยิงลงไปเด้โดนเปล่าย้อยครับมีย้อยมีย้อยมีย้อยโดนแมนต้าครับปลากระเบนแม่ไม่โดนไอ้ตัวนี้เสียดายเดี๋ยวได้ไปหาไอ้นั่นก่อนเซเลเชียลหายเลยวันนี้พอของพร้อมของพร้อมก็หายทันทีโอ้โหเชื่อเขาเลยว่ะเกมนี้อุ้ยรอดว่ะมันรอดไอ้แน่มิสไซล์อู้มิสไซล์มันชิงได้พอยิงไปโดนแล้วก็เด้งได้โอ้โหว่าแล้ววันก่อนตอนที่ดูในคลิปมันยิงโดนไอ้ตัวนั้นแล้วก็เด้งนะครับผมเด้งออกไปไม่เจอเซเลเชียลสไปโนไว้วันนี้บ้าเอ้ยทำไงดีอะเจอแต่พวกโอเมก้าวันไหนจับตัวไหนตัวนั้นหายถ้าเราพูดหลอกๆมันน่ะจะได้หรือเปล่าวะไม่น่าได้เพราะมันไม่ได้ยินเรานะไม่มีเดี๋ยวผมต้องวนดูสปีดไวมากแม่งยิ่งวิ่งยิ่งไวครับดูข้างล่างก่อนแล้วกันไปยาวยาวเลยยาวเลยนี่ๆลุ่มน้ำตามนี้ก็เยอะอยู่เฮ้ยๆแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเคลียร์นั่นก่อนไอตัวออริจินครับโอเคเรียบร้อยตัวนั้นไม่ได้โหดมากถ้าแบบเลือด100ล้านนี่จะ2ทีแสดงว่าตัวนี้ต่ำกว่า100ล้านแล้วแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมซะบ้างเพราะแต่ละลูกผมคิดว่าดาเมจน่าจะไม่เท่ากันข้างหน้านู้นอะไรอ่ะข้างหน้านู้นน่าจะเอเปกแดงกล่ําแบบเนี้ยไม่มีครับเซเลเชียลตรงนี้กลับมาที่เดิมแล้วอ่ะเดี๋ยวเลาะน้ําด้านนี้ด้านนี้ก็สไปโนเยอะอยู่อย่าไปดูดิว่าวันนี้จะเจอหรือเปล่ามันต้องเจอดิวันก่อนยังเจออยู่เลยโดดข้ามมามีไหมเนี่ยไม่มีแต่ตรงนู้นโคตรเยอะเลยจระเข้เอามิสไซล์ไปให้หน่อยปั๊บเรียบร้อยเละยกแก๊งจัดการให้หมดเจอเดมอนิกครับแต่เป็นเดมอนิกบูด็อกมันมีไอ้นี่เปล่าวะมันมีบัฟที่ว่ากันกำมันตะลังสีอะไรพวกนี้เปล่าเออเนี่ยน่าสนว่ะเดี๋ยวนะเรายิงบนตัวได้เลยเปล่าวะเฮ้ยยิงบนตัวได้ด้วยดีกว่าแทงได้ดิแต่ว่ามันจะทนไหวหรือเปล่าวะลูกดอกดำครับโอเคเดี๋ยวนะขอยาเพิ่มก่อนได้ไหมยาเพิ่มด้วยเราดูยาเราแป๊บนึงก่อนที่เราจะลุยมียาสีดำอยู่นิดนึงใส่ตรงนี้เลยเดี๋ยวลากขึ้นไปบนด้วยเพราะเราอาจจะต้องใช้ถึง2ขวดโอเคผมพร้อมครับเดี๋ยวเราเปิดด้วยลูกนี้ก่อนมันไม่ค่อยนิ่งว่ะทุกคนเราเอาอะไรดักมันได้ไหมเดี๋ยวล็อกเอาประตูดักเราประตูดักดูก่อนเผื่อได้ตูประตูไว้แล้วกันง่ายๆครับวาง2ชั้นลองดูเผื่อได้เดี๋ยวนะดักไว้อย่างนี้วางแบบไม่ให้มันตรงกันเป๊ะเรียบร้อยครับทีนี้เราถอยมาไกลนิดนึงเดี๋ยวเรายิงปืนล่อมันก่อนดีกว่ามั้งไม่งั้นโดนยากนะแต่ผมว่าตัวมันเล็กๆอย่างนี้มันไม่น่าจะติดโอ้โหมันย่างสดจระเข้ครับมามึงมาแล้วมาสมใจมาสมใจเฮ้ยมันวิ่งอ้อมตัวมันอยู่ไหนเนี่ยตัวมันอยู่ไหนวะโอ้ยเตี้ยเอ้ยมองไม่เห็นเดี๋ยวนะยิงโดนบ้างกันเนี่ยหายไปไหนแล้ววะโอ้โหจับยากเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงมันวิ่งอ้อมมันวิ่งอ้อมรั้วกูตัวเล็กเกินขึ้นก่อนขึ้นบนก่อนโอ้โหพลังไฟมันทำให้เรามองมันยากมากเดี๋ยวนะแป๊บนึงหลบไปนี่ก่อนเอาละถ้าโดดลงไปยิงได้ป่าววะว่าผมต้องโดดลงไปยิงว่ะแป๊บนึงพัสซีฟมึงอย่าพึ่งกูขอยิงเองแต่ว่านี่โอ้โหหาตัวไม่เจอเฮ้ยตัวมันอยู่ไหนวะเห็นแต่ไฟเฮ้ยตัวมันไปอยู่ในน้ำป่าวเดี๋ยวนะไม่ใช่นี่ว่ะนี่อยู่นี่เอาโดนป่ะเมื่อกี้น่าจะโดนปั่นแล้วมึงไอ้หมาบ้าเฮ้ยนะโอ้ยโอ้ยอ้อของกูเองตกใจนี่ไงติดผาหินเมื่อกี้เออเอาดิคาร์ลบพอๆกับไอ้นี่เลยโดโดเล็กบอสเลเวล108นะสุดยอดไม่ต้องเอาตัวเมียครับไม่เป็นไรไปแล้วครับ
เอามาขี่ก่อนเดี๋ยวนะโอ้โหวิ่งอย่างจรวดอู้อู้อู้เอาเรียบร้อยไปนอนเอ็งเม้งหงายดูละได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งตัวแจมแจมแจมเดี๋ยวไอ้เรื่องทำไข่นี่ต้องเอาตัวอื่นเดี๋ยวตัวนี้เอาเป็นตัวโหดก่อนแล้วกันตายแล้วมันก็ตึงอยู่นะเว้ยถ้าเป็นเล่นไปใส่กิบโบครับทีนี้กิบโบเดโมนิกเฮ้ยเดี๋ยวมันชักมันยังไงวะได้ใช่ไหมโอ้ตกใจอู้ตกใจที่ว่ามันตื่นอะเดี๋ยวนะอันอิมพรูฟเวอร์ชันยูทวิวทูคอนเวิร์ตเอ้ามันมีเวอร์ชันอื่นด้วยเหรอเดี๋ยวขอดูก่อน enemy player detect max level max level detect ได้ convert to improve version เวอร์ชันพัฒนาเหรอปรับไปไหนๆมึงพัฒนาไงวะเดี๋ยวนะหน้าตามันเปลี่ยนปะกลับเวอร์ชันเดิมได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะมันกลับเวอร์ชันเดิมไม่ได้แล้วนี่ว่าอ๋อมันน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าไปคลิกขวาเป็นการตีลังกานะครับแล้วก็ปล่อยพลังไฟเอาส่งไอ้นี่กลับไปก่อนกับไอ้ตัวปลอดภัยเลยตัวคลิปกับคลิปไปเลยกด C โอ้ยพลังลาวาครับโอ้โหพลังภูเขาไฟระเบิดแหมตัวนี้ได้ชื่อฟูจิฮ่าฮ่าพลังนี้ต้องชื่อฟูจิไปครับผม change name อ่ะไปเลยฟูจิเขียนงี้เปล่าวะเฮ้ยกูเขียนฟิจิเดี๋ยวฟูจิได้แล้วครับกด control มีเปล่าไม่มีมันน่าจะมีการใช้ท่าเปิดบัฟได้ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวตอนนี้เลือดมา 1,915,201 อุ้ยเลือดมาโหดมากเดี๋ยวลองเติมเลือดดูนี่อุ้ยเลือดเยอะมากเลยเท่าไหร่ดีวะ100ล้านแล้วกัน100ล้านกลัวไม่พอสัก150ล้านเหลือดาเมจแบบตึงๆอ่ะตึงโป๊ะไปเลยยาฮิลครับยาฮิลไปเลยเรียบร้อยพยายามค่ำคืนแล้วดีกว่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเปิดบัฟยังไงหรือมันเปิดอยู่จริงๆมัน power up ได้เนี่ยนี่ power up ตัวนี้พลังมาแล้วครับ power down มันจะเพิ่มดาเมจได้ด้วยมันเกิดชิป C ป่าววะไม่ใช่มันมีท่ากดอยู่อะ control C รู้สึกว่าจะกด control C โอเคเจอแล้วกด control พร้อม C ครับยามค่ำคืนพอดีในวันนี้จริงๆแล้วอยากจะไปบุกไอ้ตรงนั้นว่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นได้ไหมผมจะไปเซอร์เฟสพื้นที่สกอตเอิร์ธนะครับจุดที่ร้อนที่สุดในแอปเปอร์เรชั่นไม่รู้มีกัมมันตรังสีด้วยหรือเปล่าอยากจะลองไปดูนกยังอยู่แม่นกยังอยู่โอเคไปเดินทางครับผมไม่น่าอยู่ไกลมากเดี๋ยวเราจะไปวางเทเลพอร์ตไว้ด้วยเราจะได้วาร์ปไปได้เลยเทเลพอร์ตขอคราฟสักอันได้ไหมซีเมนต์คริสตัลอินก็อตเดี๋ยวแป๊บนึงขอเอาของก่อนที่ขาดซีเมนยังเหลือไหมขอลองดูก่อนถ้าไม่เหลือก็น่าจะอยู่ในโต๊ะนี้หมดแล้วขอคืนให้หมดเลยซีเมนมีแค่นี้เองคิดตันมีเท่าไหร่ตัน157ส่วนอิงก็อตกับไอ้นั่นเดี๋ยวลองไปหาในบ้านดูซีเมนเพิ่มเติมโต๊ะนี้มีไหมโต๊ะนี้เกลี้ยงส่วนโต๊ะนี้ไม่มีแล้วเหรอทำไมของมันช่างคล้ายกันจังวะเหล็กมีพอครับลองดูอีกทีซีเมนขาดแค่3คราฟใหม่เลยบ้างซีเมนวันก่อนน่าจะขาดแต่หินใช่ไหมโอเคเอาหินเติมขอ3อันได้2อันอีกโอ้เดี๋ยวยังไงดีต้องฟาร์มหินก่อนฟาร์มหินไอตัวนี้โกดเดี๋ยวผมติดไอ้นี่ว่ะผมติดไอไฟอ่ะโดดมาก่อนขอหินหน่อยไม่ใช่ว่าก่อนจะเดินทางเสือกเช้าก่อนนะปรับกลางคืนไว้ไวด้วยมันออกยากเหลือเกินติดไอ้แค่เนี่ยมันนอนขวางทางจริงไปที่อื่นไม่มีนอนไงเรียบร้อยค่อยชั่วทีนี้ก็เอาหินแยกเลยหินแยกแล้วครับนี่เหลือแล้วครับผมโอ้โหผมอาจจะโยกไปโยกมานิดนึงนะผมโดนไอ้นี่แผ่นดินไหวครับใช้แค่3โอเคพอแล้วเรียบร้อยนะครับในการที่ผลิตเทเลพอร์ตอันเดียวพอเหมือนคล้ายๆว่าจะเช้าแล้ววะเนี่ยยัง2ทุ่มอยู่ไม่ใช่2ทุ่ม4ทุ่มดูผิดเอาละไปเอาละครับทุกคนผมมาถึงแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องวางเทเลพอร์ตเอาไว้ด้านหน้านี้เมื่อกี้ลองเข้าไปแบบไม่ใส่ชุดไอ้นี่แล้วมันโดนพิษนะครับผมขี้เกียจใช้ยาถอน
ลงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราพิมพ์ชื่อมันก่อนเป็นเซอร์เฟสนะครับพื้นที่นี้เขาเรียกว่าเซอร์เฟสเป็นพื้นผิวของดินแดนที่แบบร้อนมากไปกันเลยครับนี่มันยังโดนในนี่อยู่นะยังโดนดาเมจอยู่นะแต่สามารถเข้าไปได้ไปเลยไปเลยรีบเข้าไปเลยเรามีระยะเวลาอยู่ได้แค่ตอนกลางคืนไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนแผดเผาจนตายครับสำรวจเราก่อนว่าข้างบนนี้มีอะไรบ้างโอ้โหมันมีรีปเปอร์มีรีปเปอร์คิงมีเอเปกรีปเปอร์คิงโอ้พวกนี้มันจับได้นี่พวกเอเปกพวกเนี้ยสุดยอดอ๋ออยากจะได้รีปเปอร์ต้องขึ้นมาจับตรงนี้แล้วมันดูเหมือนมันเป็นคอรับด้วยนะมันเป็นเอเปกคอรับเดี๋ยวเราเช็คกิบเบิลเราก่อนเรามีกิบเบิลอะไรบ้างกิบเบิลตอนนี้ของเราที่เราจับได้มีสเปเชียลมีเอาเดี๋ยวเอาตัวอะไรอะซิกเกอร์นี่ว่าเราไม่มีเอเปกเราไม่มีอัลฟาครับข้ามก่อนโอ้มีแต่ลิปเปอร์เลยเหรอตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้ที่ขี่แค่ที่ขี่ครับโอ้โหลิปเปอร์เกิดเยอะมากอย่าบอกนะมันจะมีแต่ลิปเปอร์อันนู้นแท่นอะไรวะเนี่ยลิปเปอร์คิงบางตัวจับได้บางตัวจับไม่ได้นะครับเลเวลไม่ค่อยเยอะมากเลเวลเยอะๆมีบ้างเปล่าเดี๋ยวดูก่อนมี76ก็ค่อนข้างเยอะแต่เป็นตัวน่าจะเป็นตัวออฟฟิเชียลนะตัว76เนี่ยเดี๋ยวดูนาฬิกาด้วยกี่โมงแล้วเดี๋ยวนะไอตัวนั้นมันบังว่ะแป๊บนึง 5:00 แล้วเหรอจะเช้าแล้วดิจะเช้าแล้ววะทุกคนโอเคหลักๆเลยตรงนี้มันก็มีแต่ลิปเปอร์เราต้องไปกันแล้วแหละเดี๋ยวเราจะจับเราค่อยมาใหม่ลงกันเลยครับมีตัวอื่นนอกจากลิปเปอร์อีกไหมมีลิปเปอร์กับซิกเกอร์แค่นั้นแหละดูทรงแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วมาจัดไปข้ามทิ้งก่อนข้าง่ายอยู่ได้ของนะครับไปเลยลงแล้วลงแล้วไม่รู้ว่ากี่โมงจะร้อนอาจจะร้อนแค่ตอนบ่ายโอเคงั้นภารกิจเราวันนี้เหลืออีกหนึ่งตัวครับก็คือเซเลเชียลเดี๋ยวไปลองดูแถวบ้านเราจับสไปโนก็ได้เปลี่ยนชุดแป๊บนึงใส่ชุดออริงกินต่ออ่ะเรียบร้อยวาร์ปไปเลยไอตัวนี้ก็เปิดไฟได้เหมือนกันแต่เราไม่ค่อยได้เปิดมันก็จะช่วยทำให้ริปเปอร์อ่อนแรงลงนะครับเอาละโอเคเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราเริ่มหากันเลยนะไอตัวนี้เลือดยังไม่รีเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวช่วยมันก่อนแตกลายงาเลยเพราะไม่มีเลือดนี่ยังได้เลเวลอีกเติมไปก่อน2,419,000โอเคแล้วเดี๋ยวดาเมจไปตัวนี้น่าจะโหดตัวนี้เป็นตัวเมจตัวแรกต้องเอามันไปเมจกับตัวที่2มันจะได้โหดแบบซุปเปอร์เฮ้ยตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเมจนี่ว่ะเอาละโอเคเสร็จแล้วครับไปแล้วก็ตรงนี้สปิริตนี่โหดมากข้ามไปก่อนผมว่าเซเลเชียลมันต้องเกิดได้แล้วลูกน้ำนี่มันมีประจำเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่มีแต่มันอาจจะต้องวน2รอบ3รอบนะครับทางหน้าเจอแล้วโอเคเวลเท่าไหร่เวล132ด้วยวู้แซมหูคันหลบ 809,000 อีบ้าแล้วได้ตัวเบียร์ด้วยว่ะหูโชคดีโชคดีแต่เดี๋ยวจะจับยากนิดนึงลูกดอกออริจินไปเลยแหละถ้างั้นน่ะเดี๋ยวขอวาร์ปก่อนขอทำลูกดอกออริจินไปเลยไม่งั้นไม่ไหวครับผมกลับไปอีกรอบนึงไม่เป็นไรเราต้องเอาง่ายๆให้เหมาะสมกับเทียมันสูงอย่างนี้มาดูดิว่าคราฟยังไงบ้างเอ่ยขอดูก่อนนะลูกดอกออริจินนี่ไงครับออริจินเอ็นฟิลด์ได้2ลูกดอกออริจินได้2ดอกครับถ้าจะเอานี้เพิ่มต้องการอะไรต้องการบลัดของออริจินบลัดมี12จัดไป12ดอกดูดิครับระลบเท่าไหร่มีคนบอกว่าเอาอยู่เดี๋ยวลองดูส่วนต้นนี้ต้องการแอโร่เพิ่มแอโร่เดี๋ยวนะต้องเป็นอันนี้จัดใส่ไปเลยครับได้อีก32ทั้งสีดำสีเหลืองมีครบวันนี้ครบจบแน่นอนออริจินคือตัวนี้แม่งสีคล้ายกันเลยถ้าสับสนนี่คือดูผิดแน่นอนบอกเลยจัดแล้วเรียบร้อยน่าจะดอกละแสนผมว่านะถ้าไม่ได้ดอกละแสนนี่คือลำบากโอเคเราไปกันแมงดามาเว้ยแมงดาเดี๋ยวปล่อยมันไปแล้วกันมันขี่ยากจังตัวนี้อ่ะเราวาร์ปไปเลยก็ได้มั้งร้านโลเคชั่นได้ไม่ต้องเดินทางไกลอยู่โอเคห้ามพลาดนะเพราะลูกดอกมันค่อนข้างไอ้นี่อยู่น่าพลังเมื่อกี้เหมือนพลังเซเลสเชียลเลยแต่ผมว่าน่าจะเป็นพลังสปิริตมากกว่าเราต้องยิงล่อมันมาไหมหรือเราเอ้ยเราขึ้นขอบนี้แล้วยิงจากบนนี้ง่ายกว่าผมลองคานควันนี่เหมือนกันพยายามจะปิดแล้วหาไม่เจอจริงเอาละเหลี่ยมนี้แหละเอ้ยกำลังนิ่งพอดีเดี๋ยวโอ้พลังมันหมดแล้วค่อยยิงค่อยยิงค่อยยิงนิ่งแล้วโอเคจัดไปขอให้โดน
ปั๊บเรียบร้อยขึ้นอะไรขึ้นอะไรครับขึ้นเป็นแสนจริงด้วยครับเป็นแสนครับเป็นแสนกี่แสนไม่รู้แต่ขึ้นไปแล้วแหละขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้ยมันปั่นประมาณ20วินาทีงั้นรอโอเคอยู่กูว่าอยู่อย่าออกนอกพื้นที่มีคนบอกไม่งั้นมันจะหยุดนะรอเลยรอเลยถ้าไม่หลับก็ซ้ำอีกทีนึงอ่ะเป็นล้านแหละผมว่าเดี๋ยวนะไปไหนแล้ววะเฮ้ยๆมึงตามเลยกูว่าเดี๋ยวมันไม่สลบอีกเร็วๆๆๆมันหายอ่ะอ๋อมันมาหลับตรงนี้ มันมาแอบหลับใกล้ๆนี้แหมแล้ววิ่งไวด้วยไงเคลียร์ก่อนเลยเคลียร์พื้นที่ก่อนเลยใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปไม่ใช่เรื่องของใครเออจัดไปรอให้หมดงานนี้รอให้เกลี้ยงเรียบร้อยเหลือติกระเบนตอนนี้เราต้องเอาลูกซองมาใช้บ้างกระสุนลูกซองมีเพิ่มบ้างยังวะเดี๋ยวนะพิมพ์ไม่ติดช็อตกันกระบอก300มีกระสุนเพิ่มมาแล้วไม่ใช่ยิงตัวโหดเราจะไม่ยิงเพื่อปั๊มเลือดแล้วเพราะว่าเรารู้วิธีปั๊มแล้วง่ายๆนะนี่ตัวนี้ก็โหดนะเดโมนิกโรเลตใช้ได้อยู่ได้ลูกดอกนี่มาผ่านทุกตัวเทมเฮลเปอร์1คิปเปิล1อันโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้แหวงเอ้ยเทมมิ่งรถอีกโอ้รถเปล่าวะไม่รู้อะเดเบลเป็นเท่าไหร่ถ้าขึ้น200กว่าคือใช่เดเบลบวกป่ะ197 197กูว่าอาจจะลดไม่แน่นะอาจจะลดไปนิดนึงนะครับเทมมิ่งผมไปโดนตีโอเคเฮ้ยมึงหยุดได้ป่ะมึงหยุดได้ป่ะเอาแคลนแคลนโอ้พ่นไฟได้พ่นไฟได้ครับผมไปกลับกันกลับกันเลยกลับกันเลยเอาโอ้ไม่ได้ไอ้นกตัวนี้ห้ามลงน้ำวาร์ปเลยครับผมตอนนี้เดี๋ยวต้องไปคราฟที่ขี่ก่อนไม่งั้นขี่ไม่ได้น่าจะเล่นมันแน่นอนได้ตัวเมียปั๊มไข่ได้อีกไข่ของมันรู้สึกว่าจะต้องใช้ในการที่จะเข้าไปสู่เทียร์ของสปิริตแล้วก็ของพอคราฟหรือเปล่าไม่รู้ลองดูก่อนทีนี้ลองดูคิปโบของสปิริตอ้อสปิริตมันใช้ลูกแก้ว ORB ลูกแก้วมันคราฟที่ตัวหรือเปล่าวะของสปิริตเดี๋ยวนะแป๊บนึงคราฟยังไงแล้วไอ้ลูกแก้วนี้ORB อ๋อไม่ได้เด้เพราะว่ามันต้องไปฆ่าระดับโหดก่อนถ้าจำไม่ผิดถึงจะปลดล็อกน่าจะต้องฆ่าตัวนี้ Chaos Guardian เนี่ยมันถึงจะปลดล็อกเทียร์ของลูกแก้วได้ลูกแก้วที่ไปจับพวก Chaos นะเราต้องฆ่า Guardian ก่อน Guardian มี Chaos กับ Spirit Guardian ซึ่งยากมากบอกเลยว่ายากมากๆครับผมทีนี้มาดูที่ขีด Spino Celestialไม่รู้ว่าตัวสเปเชียลตัวนี้จะสู้ได้หรือเปล่าด้วยเซเลเชียลมันมีบางตัวโหดบางตัวไม่โหดแต่ที่ผมจำไม่ผิดอ่ะไอ้ลิงจิ๋วว่าโหดมากสำหรับเซเลเชียลซีเมนต์650ซิลิก้าเพิร์ล450งานเข้าซีเมนต์ไม่พอแน่เอาไงดีวะเนี่ยเราต้องไปจับกบว่ะโอ้โหเซ็งไม่ได้เล่นครับวันนี้เราก็เล่นในนี่ก่อนละกันบูลด็อกนะครับผมบูลด็อกเดโมนิกมาจัดไปดูพลังกันโอ้โหโหดมากพลังโหดมากทางหน้านี้เดี๋ยวเจอท่านี้หน่อยระเบิดภูเขาไฟโอ้โหเสียงดังมากเสียงดังฟังชัดลองดาเมจดิดัมมี่ดาเมจเท่าไหร่เนี่ยดาเมจ1.2 ล้านครับอันนี้ก็อัพไปแล้วดาเมจ1.2 ล้านเลือดอยู่ที่150ล้านเวลตันยังไม่รู้ยังได้อยู่เลเวลยังได้อยู่ครับผมอู้ยดูอู้ยคลิกขวานี่ทีละล้านแบบ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 บโอ้โหสุดยอดดูพระเจ้าโอ้โหมีคนบอกเปิดดาเมจถ้าเปิดดาเมจคือไม่ต้องเล่นเลยเนี่ยดูดิมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วนี่ยังไม่ได้เปิดพลังพาวเวอร์ดินะเปิดพาวเวอร์ให้ดูแล้วปั่นใหม่เมื่อกี้ล้านหนึ่งกลายเป็นล้านสองนี่ว่าขึ้นมาอีก200,000เหรอขึ้นมาอีก150,000ไม่ใช่200,000ประมาณ150,000นะครับผมแล้วก็กด X ไม่มีแล้วอ่ะกดฟรีโอ้ยกดฟรี3.2 ล้านแบบรัวๆครับอุ้ยอย่างตึงโป๊ะเอาละไปลุยกันเลยงานนี้ข้างหน้าเคยกินไหมเคยแดกไหมภูเขาไฟฟูจิจะไปจะไปเลยเออว้าวโอ้สุดยอดมือเราก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยโคตรโหดก็ยิงในน้ำได้ป่าววะโอ้ยิงในน้ำไม่ได้แต่กระโดดปั่นในน้ำได้ครับกระโดดตีลังกาอย่างเฟี้ยวนี่แน่นี่แน่ตีลังกาโซนิกนะครับตีเลนโอ้ยโอ้ยกระเด็นว่ะคุณกระเด็นเดี๋ยวยังไม่มีเลือดอยู่ที่ตัวงี้เดี๋ยวก็ติ่งเสียงนิดนึงเว้ยฮิวยาฮิวจัดไปก่อน2ถัง
มาอยู่นี่แล้วมึงเจอกูจับไปปล่อยเลยปล่อยเลยแต่มันไม่ไกลมากนะท่านี้แต่น่าจะปล่อยได้รัวๆอยู่นะครับผมเปิดพลังปั๊บมาเข้าไปเลยมึงเข้ามาเข้าไปดิไม่เข้าอีกไม่เข้าหรอกินไปก่อนนะเปิดก่อนได้เปรียบเอาละครับปั๊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 บเรียบร้อยตายโอเคตายอยู่ตายอยู่ไปหาออริจินก่อนเดินทางน้ำแล้วกันเปิดแสงได้เนี่ยเดี๋ยวลงไปเปิดแสงก่อนแป๊บหนึ่ง activate ไลท์ออน auto activate ตอนนี้ออโต้แล้วเรียบร้อยโอเคผ่านจะได้สว่างสว่างข้างหน้านี้เราผ่านไปเลยแต่ผมชอบไอ้ฟรีล็อกมากกว่าคือยิงพลังแบบอลังการมากเฮ้ยถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วฟรีล็อกมันน่าจะมีตัวนี้ด้วยนะที่มันเป็นเซเลสเชียลอ่ะเออมันมีจริงแต่ไม่รู้มันเกิดตรงไหนมาๆๆข้างหน้าระเบิดภูเขาไฟฟูจิกันสักหน่อยไปแจ็คฟรีแจ็คฟรีแจ็คฟรีเดี๋ยวส่วนของเซเลสเชียลสไปโนเดี๋ยวค่อยว่ากันข้างหลังจะตามตามแรปเตอร์จะตามอย่ามาดูดันต้องเกรงใจกูด้วยกูโหดกว่าตีนี่เคลียร์พื้นที่ครับเวลได้มาอีกเท่าไหร่36เติมดาเมจไปครับสุดครับสุดในรุ่นถ้าเป็นลูกกระจอกพวกนี้เนี่ยก็คือว่าให้มันโดนพลังไฟที่เราปล่อยออกมานะครับก็ตายแบบง่ายดายครับเคออสด้านหน้ายิงไปเลยยิงไปเลยโดนเปล่าไม่รู้เออไปอาจจะไม่โดนว่ะชื่อไม่ขึ้นนะช่างมันแต่ชอบเสียงปั่นแบบปั๊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 บนี่คือแบบสะใจมากเดี๋ยวนะทางลงไปอันเดอร์เวิลด์อยู่ด้านนู้นทางเวลยังได้กันเนี่ยนึกว่าหมดแล้วเนี่ยนึกว่าสุดแล้วนะได้อีก8ขั้นครับขอสปีดแล้วกัน500ที่เหลืออะไรดีวะดาเมจเหมือนเดิมดาเมจเริ่มแบบขึ้นยากแล้วนะครับผมตอนนี้จัดอีกคีออสที่ก่อนไปโดนแน่นอนปล่อยพลังหน้ามืดมาครับปั๊บเรียบร้อยเหลือ76ครับมองแทบไม่เห็นเลยมาเข้ามาอาจจะเข้ามาเลยโอ้โหพลังมันทำให้เราเล่นยากว่ะตัวนี้เดี๋ยวปิดบัฟก่อนเปิดบัฟนี่คือแบบเล่นยากมากทางไปอันเดอร์เวิลด์หลงทิศแล้วน่าจะอยู่ด้านนู้นใช่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะน่าจะเป็นด้านนี้มากกว่าสับสนเออนี่แหละด้านนี้แหละทางไปอันเดอร์เวิลด์ไปเลยเดี๋ยวถ้าผิดก็ไม่เป็นไรถ้าผิดก็ไม่ต้องไปง่ายดีตรงนี้กระโดดปั่นนี่อุ้ยมีเวลร้อยมีเวลร้อยไอ้บ้าพอจับแล้วมีเวลร้อยไปเลยถูกทางป่าววะถูกทางแล้วโอเคปั่นตรงนี้โดนใครไหมไม่โดนไม่เป็นไรแต่พอปิดพลังไฟไปนี่คือชัดเจนขึ้นมองเห็นง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะระเบิดภูเขาไฟฟูจิด้านหน้าสักลูกหนึ่งตรงนี้แหละน่าจะแจมเอาละจับไปจับไปเลยป้าบโอ้ยเรียบร้อยปั่นออร์แกนิกโพลิเมอร์มาเติมมาทีนี้เราโดดลงข้างล่างเลยไม่มีปัญหาครับลงไปไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวลงไปข้างล่างสุดเลยละกันเดี๋ยวใส่ชุดทัศน์แป๊บหนึ่งชุดทัศน์เลยอ๋อเดี๋ยวไอ้หมวกอันนี้กากแต่ว่าเอาไปด้วยสำรองไว้ก่อนกันแตกโอเคจ้ำเลยเก็บป่าววะตกที่สูงไม่รู้เหมือนกันลองดูเปิดปั๊บไม่เป็นไรตกที่สูงไม่เป็นไรมันต้องลองโอเคไปปิดพลังโอ้ยตัวนี้สวยบอลลูนิกเวลาไหร่มึงเวลาไหร่36เอ้ยตายไปดิกระจอกเรื่องกระจอกตายไปก่อนตรงนี้มันต้องไต่ลงไปอันเดอร์เวิลด์ทางไหนเอ่ยตอนนี้มันอยู่จุดด้านบนอยู่ด้านแป๊บนึงทางไหนวะเนี่ยต้องลงน้ำไปก่อนเหรอเฮ้ยตีแน่อ๋อลูกของอัลฟาไม่เป็นไรนี่ทางนี้น่าจะได้ดูแผนที่ก่อนเออตรงนี้แหละดิ่งลงไปใต้โลกได้นะครับว่ายน้ำค่อนข้างช้าเลเวลดูเหมือนจะได้เรื่อยๆมาอยู่ในน้ำรู้สึกว่าสีมันแปลกมากลวดลายมันเยอะเหลือเกินเมื่อกี้ทำไมมีอะไรแตกอุ้ยมันสามารถที่จะว่ายน้ำผ่านหินแตกเลยนะแต่ว่าต้องเป็นหินก้อนเล็กครับหรืออาจจะได้แค่ปะการังก็ไม่รู้ตีแน่อย่าเข้ามาอยู่ใต้น้ำสวยใต้น้ำแบบเอฟเฟกต์ดีมากเดี๋ยวเราต้องเก็บไข่มุกไปด้วยเจอกบโอ้ลือไฟเราต้องการซีเมนต์เดี๋ยวนะผมเก็บไข่มุกก่อนเอ้ยปลาไหลฝากบวกด้วยลูกพี่เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันขึ้นจับว่ะจับได้เนื้อยากได้ว่ะ
จับก่อนจับก่อนจับจับจับปลาไหลนี่กูจับแม่งทุกตัวกูจับแม่งหมดฝากฝากทีกูจะเก็บไข่มุกไอ้บูด็อกไม่มาช่วยเลยเก็บไข่มุกก่อนอะไรตายโอ้ตกกระจายนึกว่าตัวนั้นตายโอ้หายใจไม่ออกไอ้นั้นไม่ช่วยเลยบูด็อกโอ้ยไม่ช่วยโอ้ยมันเดินบนน้ำได้เหรอเดินบนน้ำเหรอเนี่ยเหมือนมันลอยเลยเรียบร้อยพอแล้วน่าจะได้เยอะแล้วเมื่อกี้อ่ะเท่านี้ก่อนวูดี้ยังอยู่เยอะเลยเดี๋ยวขอเช็คก่อนซิติก้าเพอร์เท่าไหร่แล้ว274อุ้ยอุ้ยลนรถเตลนโอ้เอ้ยเอ้ยแป๊บ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 เปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกแล้วไม่ได้ไปอันเดอร์เบิร์ดอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยไม่ช่วยบวกเลยแหละแล้วมันปั่นกูอยู่นั่นแหละเวรกรรมเฮ้ยมันไม่หลุดเลยโอ้นานมากโอ้โหแม่งเอ้ยทำไงดีวะทุกคนโอ้ยปืนออกไปแล้วถ้าเป็นในฟิตเทสเนี่ยวงตีร่วงอย่างนี้มันยังตีสวนไม่ได้แต่ในนี้แม่งสวนไม่ได้ดูดิอุ้ยยอดมากเลยแล้วมันได้จังหวะพอดีนะหลับเลยครับแม่งโคตรได้จังหวะคือพอเราจะฟื้นมันก็ปั่นต่ออันตรายโคตรเลยบริวนิกเดี๋ยวอุ้ยหลับยาวเลยทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ได้แต่รอครับโชคดีว่าเลือดเยอะไอ้บูด็อกแม่งดูดิทุกคนบูด็อกมันทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีแม้แต่จะช่วยกูจะหายใจไม่ออกแล้วโอ้เร็วเร็วโอ้ตายเน่ตายเน่เร็วๆเออพอฟื้นขึ้นมามันปั่นต่อมันไม่ให้ได้โอกาสโจมตีเลยเหรอวะเนี่ยอะไรวะเออเร็วเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไม่มีประโยชน์มึงช่วยอะไรไม่ได้เลยเวรกรรมเกือบเลี่ยงขึ้นข้างบนก่อนมันยังต้องไปฟาร์มไข่มุกอีกเยอะไข่มุกไม่พอไอ้ปูนี่เอาไงดีวะเดี๋ยวเราต้องเอาลูกซองมาไว้เลข2แทนว่าหอกจำเป็นไม่งั้นมันยิงในน้ำไม่ได้เอาค้างอีกเอาอะไรวะชิบหายแล้วแม่งซ้อนกันอยู่กี่กระบอกเมื่อกี้เกมมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยเพี้ยนๆได้ละไม่รู้ใส่กระบอกไหนอยู่เนี่ยดูดิดาเมจเท่าไหร่ดาเมจ300ถูกโอเคถูกพอลงมาในนี้แล้วเอฟเฟคสวยเมื่อก่อนมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรอวะนี่มันดูเป็นประกายสวยงามมากหมดหรือยังเอ่ยด้านนี้มีอีกเก็บก่อนอ่ะเรียบร้อยเอาพอเท่านี้แหละเบื่อเดี๋ยวเยอะเกินแล้วมันลำบากไปกันเดี๋ยวเราลงไปอันเดอร์เวิลด์ต่อนี่ยังมีอีกเยอะเลยจริงๆควรมีเทเลพอร์ตตรงนี้สักชุดหนึ่งก็น่าจะดีเหมือนกันจะได้มาฟาร์มซิติก้าเพิร์ลได้ง่ายเพราะแถวบ้านมันน้อยแต่ตรงนี้โคตรโหดเหมือนกันเอาล่ะตอนนี้ก็ผมมาพักนะครับกินข้าวกินอะไรก่อนเราอยู่ในพื้นที่ที่เหมือนจะเป็นใต้ถ้ำนะครับใกล้ทางลงอันเดอร์เวิลด์โอเคผมใส่ชุดเกราะใหม่ก่อนเดี๋ยวเราจะโดดลงข้างล่างตรงนี้น่าจะโดดลงได้เลยโอเคโดดไปครับเข้าเขตอันเดอร์เบิร์ดครับพร้อมขยับบวกมาขยับบวกมาเดี๋ยวจัดระเบิดสักลูกไปอ่ะระเบิดเลยปั๊มจัดไปที่มีชื่อโอเมก้าสไปโนด้วยนี่ว่าอะไรว่าบัฟฟูนเหรอเดี๋ยวตรงนี้สักลูกหนึ่งโคโมดมันเยอะเอ้ยนั่นแหละสุดมากไอ้หนูเดี๋ยวลงไปลึกๆเลยดีกว่ามันดันรังสีเยอะแต่ไม่เป็นไรคนได้สบายชิวๆหิวอีกแล้วกินก่อนมีแถมครับมีแถมพลังใส่ตัวกระจอกไปด้วยเดี๋ยวต้องลงไปจุดที่มันมีไอ้นี่พวกเฟทไลท์เราจะได้ฟาร์มขนฟาร์มอะไรมันมาไปใช้ประโยชน์หูพลังไฟรุนแรงเฟทไลท์ส่วนใหญ่จะอยู่ข้างล่างลงเลยครับมีเขตลังล็อกเร็กเอาละมาแล้วปั่นไฟปั่นไฟเลยเออถ้าใครอยู่ใกล้นี่คือดาเมจต้องบอกเลยว่าทีครับผมเฮ้ยชาโดว์เมนเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูล่วงเลเวล4กับเดี๋ยวนะตัวนู้นเป็นเมกาโลซอรัสเอาละอุ๊ยลนปั่นไม่ทันทุกคนเดี๋ยวเอ้ยแต่ยิงได้อ่ะได้อยู่ปล่อยยังไม่แตก
ถ้าไปได้อัพมานะมึงแตกแน่เดี๋ยวต้องอัพหลายๆขั้นเลยในก่อนนะป้าป้าปั่นตรงนี้ต่อเอฟเฟกต์เมกะโลตัวนี้มันต้องอยู่ในถ้ำหรือไม่ก็อยู่ในที่มืดถ้าอยู่ที่สว่างแล้วมันไม่ไหวพลังมันกากมากเราลงมาในน้ำตัวนี้นะครับเหมือนจะโดนดาเมจด้วยน้ำเป็นพิษครับผมเฮ้ยป่วยแล้วปางแมงกะพรุนเออเอาได้โอ้ยแตก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 แล้วเราแตกแล้วเรากลับก่อนแตกว่ะก็แตกก็แตกจริงๆแล้วมีคนบอกว่ามันมีพลังนึงที่จะสามารถแก้ไขนะครับในส่วนของไอตัวโดนกัมมันตรังสีได้เหมือนเป็นบั๊กของเกมนั่นแหละให้กินอะไรสักอย่างนึงเนี่ยช่วยได้ลืมแล้วแต่ว่าผมไม่ใช้ดีกว่าผมขอเล่นตามสไตล์ของมันนี่แหละนี่ไงหินอะไรแตกเลยนะครับวิ่งผ่านโอเคงั้นก็เอาเป็นว่าในพาร์ทนี้เนี่ยเราจบไปเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมชื่นชอบนะครับกดให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเฮ้ยแล้วนี่กูทำท่าอะไรวะเนี่ยโคตรห่า